มาดูเรื่องของกัญชากันบ้างในบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งเสพติดผิดกฎหมายนะคะแม้ว่าจะมีบางประเทศมีการผลักดันให้ใช้รักษาทางการแพทย์ได้ก็ตามบ้านเราก็อยู่ระหว่างรอในเรื่องของกฎหมายแต่ว่าในระหว่างนี้แหละค่ะก็ยังคงมีการเดินหน้าเพื่อทำวิจัยกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะล่าสุดวันนี้องค์การเภสัชกรรมก็ได้รับมอบกัญชาของกลางนะคะจากทางตำรวจค่ะเพื่อที่จะนำมารักษาโดยคาดว่าจะสามารถนะคะนำสารสกัดกัญชามาใช้เป็นยาได้ในเดือนพฤษภาคมปีหน้าค่ะนายแพทย์โสพลเมฆทนประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมรับมอบกัญชาจำนวน100กิโลกรัมนะคะจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยว่าสามารถสกัดเป็นน้ำมันกัญชาต้นแบบเพื่อนำมาทำเป็นยารักษาผู้ป่วยได้หรือไม่และมีการปนเปื้อนหรือไม่โดยองค์การเภสัชกรรมค่ะได้มีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายซึ่งการศึกษาดังกล่าวก็เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการออกกฎหมายที่จะเปิดทางให้นำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องด้วยค่ะไปฟังเสียงผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกันค่ะก็ไทม์ไลน์เนี่ยทางองค์การเภสัชเองก็ตั้งเป้าไว้ว่าภายในเดือนพฤษภาคม2562คือในปีหน้าเนี่ยทางเราเองก็จะเร่งสกัดสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ให้พร้อมนะครับรอความพร้อมของกฎหมายด้วยนะครับทั้งนี้นะคะการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชาจะทำใน4ส่วนด้วยกันก็คือเรื่องของสายพันธุ์การสกัดโดยช่วงแรกก็จะใช้จากของกลางจากนั้นก็จะปลูกเองแล้วก็สกัดเองส่วนที่3ก็คือดูข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าสามารถใช้กับโรคใดได้บ้างและสุดท้ายส่วนที่4ก็คือระบบการควบคุมซึ่งในส่วนของการศึกษาเรื่องของสารสกัดนั้นก็คาดว่าน่าจะชัดเจนในเดือนธันวาคมปีนี้ค่ะทางด้านของนายสิริญญาสิทธิชัยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ก็บอกนะคะว่าณขณะนี้ค่ะพลอากาศเอกประจินจันทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ได้มีการมอบหมายทางปปส.ศึกษาว่าเป็นไปได้หรือไม่หากต้องใช้อำนาจตามมาตรา44ในการออกกฎหมายเพื่อให้สามารถนำกัญชามาทดลองใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้ค่ะ